ไม่เคยพูดที่ไหนอีทลาล่าลูลูเคลียร์ปมร้อนแยกวง7ปีหลายคนคงรู้จักวงโปงลางสะออนอยู่แล้วจากที่ทราบกันดีว่าเคยมีประเด็นวงแตกทำหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจนกระทั่งวันนี้ทางด้านอีทโปงลางสะออนก็ได้เผยแพร่คลิปเปิดใจอีทลาล่าลูลูเรื่องจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนผ่านช่อง YouTube อีทโปงลางโดยในคลิปมีการพูดคุยเรื่องราวต่างๆพร้อมทั้งเรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นถามว่าที่ไม่ได้อยู่วงโปงลางสะออนตอนนั้นออกทำไมปัญหาคืออะไรตอนนั้นลาล่าและลูลูยอมรับว่าปัญหาตอนนั้นอยากไปจริงๆอยู่กับพี่มานานมากพอแล้วพี่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นพี่กดดันพวกน้องๆมากเข้าใจพี่อีทอารมณ์ไม่ดีเกรี้ยวกราดก็จะถามกันตลอดว่าทำไมเราได้ออกน้อยแท้มันไม่โอเคหรือการแสดงของเรามันเดิมๆหรือนานๆเข้าสะสมความรู้สึกนี้มาเราคุยกัน2คนไม่เคยพูดกับพี่อีทเลยมันไม่ไหวจริงๆเราตัดสินใจจะออกเราจะล้มยังไงเราก็ต้องยอมรับนะเพราะเราก้าวออกมาจากพี่เขาแล้วน้อยใจจริงๆเลยบอกตามตรงเราไม่มีความหมายอีทโปงลางสะออนกล่าวว่าช่วงนั้นอยากเอาลาล่ากับลูลูไว้ออกช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเพราะทั้งคู่สามารถดึงให้ผู้ชมยังอยู่ในงานต่อได้แต่ช่วงหลังๆโชว์เริ่มยาวขึ้นออกงานซ้ำอำเภอมุกเริ่มเก่าคนเริ่มเดาทางออกเกิดความกดดันเข้ามามากมายกลายเป็นว่าบางครั้งอาจจะลืมน้องๆหลายคนก็บอกอยู่ว่าให้น้องออกเยอะๆแต่อีทมองว่าอยากให้ผู้ชมรู้สึกว่าเวลาที่โปงลางสะออนโชว์มันผ่านไปเร็วชวนให้คนดูอยากดูอีกไปเรื่อยๆอยากให้คนจ้างมาโชว์อีกอันนี้เป็นมุมของอีทจึงอาจจะลืมคิดในมุมของน้องไปและไม่ได้อธิบายให้น้องฟังทั้งนี้พวกทางด้านลาล่าและลูลูได้มอบพวงมาลัยและเงินสดเป็นการไหว้ตอบแทนพระคุณที่ผ่านมาด้วย